สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับท่านผู้ชมครับผมร้อยเอกทองพุ่มจันทิกาอนุศาสนาจารย์กรมฐานราบที่7หรือว่าเจ้าของช่องรุ่งสารดีที่ท่านผู้ชมติดตามรับชมนั่นแหละครับวันนี้นำท่านผู้ชมมาที่ห้องพิธีกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่7หน่วยทหารในพระองค์ซึ่งเป็นหน่วยใต้การบังคับบัญชาของกรมฐานราบที่7ซึ่งเป็นหน่วยที่ผมรับราชการอยู่นะครับวันนี้นำท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศและก็ห้องพิธีว่าในพิธีทำบุญของหน่วยทหารเนี่ยเวลาทำบุญเนี่ยเขาจัดพิธีกันอย่างไรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการเจ้าหน้าที่ดำเนินพิธีก็คืออนุศาสนาจารย์วันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่7โดยมีพันโทอำนาจเรือนติ๊บผู้บังคับกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่7ได้เชิญผมมาเป็นเจ้าหน้าที่พิธีกรหรือศาสนพิธีกรนะครับในพิธีทำบุญดังกล่าวและในโอกาสนี้ผมก็เลยนำบรรยากาศการจัดสถานที่มาพูดคุยกับท่านผู้ชมเพื่อที่จะแบ่งปันความรู้กันและก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ร่วมกันว่าเวลาหน่วยทหารจัดพิธีนะครับจัดอย่างไรนะครับและมีหลักและวิธีการจัดอย่างไรโดยอันดับแรกนะครับเราจะไปดูกันทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างนะครับมีวิธีการจัดและวิธีการเรียงอย่างไรท่านผู้ชมเราไปชมพร้อมกันเลยครับเชิญครับจุดแรกที่จะนำท่านผู้ชมมาชมก็คือการจัดโต๊ะหมู่บูชาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นโต๊ะหมู่บูชาหมู่9ชนิดปิดทองร่องชาติพระพุทธรูปที่เชิญมาเป็นพระประธานในการประกอบพิธีในวันนี้มีอยู่2องค์ครับองค์แรกองค์บนโน้นก็คือพระพุทธสิงห์ชัยมงคลองค์ที่2ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือพระพุทธเมตตาเสนานาคซึ่งทั้ง2องค์นี้เป็นพระพุทธรูปประจำกองทัพบกสำหรับนำมาประกอบพิธีสำคัญสำคัญของหน่วยโดยเฉพาะในวันสถาปนาของหน่วยนั้นจะเชิญมาเป็นประธานในพิธีเสมอนะครับต่อมาครับการจัดเรียงเครื่องบูชาบนโต๊ะหมู่บูชาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าถ้าเป็นโต๊ะหมู่บูชาหมู่9จะใช้แจกันอยู่2คู่นะครับด้านหน้าปกติเราจะเห็นอยู่2อย่างใช่ไหมครับท่านผู้ชมด้านหน้าฝั่งนี้จะเป็นพุ่มทองฝั่งนี้จะเป็นพุ่มเงินแต่ในวันนี้ครับกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่7ได้จัดเครื่องบูชาเป็นพุ่มดอกไม้ซึ่งถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับท่านผู้ชมถ้าเรามีพุ่มทองพุ่มเงินเราก็ใช้พุ่มทองพุ่มเงินหรือมีเจตนาปสาทะอย่างยิ่งยวดก็คืออยากจะใช้เป็นพานดอกไม้เป็นดอกไม้สดบูชาก็จัดทำได้ครับอย่างกรณีตัวอย่างโต๊ะหมู่บูชาของพันหนึ่งนะครับอนุญาตเอ่ยชื่อย่อนะครับพันหนึ่งนะครับนี่คือการวางแต่ผมมีคำแนะนำเพิ่มเติมว่าถ้าหากว่าในกรณีที่เราใช้พุ่มทองกับพุ่มเงินเนี่ยเรามักจะพูดกันว่าเวลาวางพุ่มทองพุ่มเงินให้วางพุ่มทองไว้ข้างขวาพุ่มเงินไว้ข้างซ้ายตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมจะเกิดปัญหาเกิดปัญหาอย่างไรครับจะเกิดปัญหาว่าเวลาวางพุ่มทองเราจะวางทางนี้เวลาวางพุ่มเงินจะวางทางนี้กลายเป็นว่าวางสับข้างกันเพราะเราไปเข้าใจว่าคำว่าขวามือเนี่ยหมายถึงขวามือเราขวามือประธานขวามือเวลาหันหน้าเข้าหาโต๊ะหมู่บูชาขวามือคือจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับเนี่ยครับอยู่ฝั่งนี้จริงๆแล้วคำว่าขวามือนี้ไม่ได้หมายถึงขวามือเราแต่ว่าเป็นขวามือพระพุทธเจ้านะขวามือพระพุทธรูปดังนั้นคำว่าขวามือคือเ
ต้องอยู่ฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมนี่ต้องระวังให้ดีนะครับต่อมาครับอีกจุดหนึ่งที่จะต้องเน้นย้ำกันก็คือว่าการวางกระถางธูปเชิงเทียนครับท่านผู้ชมครับการวางกระถางธูปเชิงเทียนเนี่ยซึ่งไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมท่านใดเคยเห็นไหมถ้าสมมติว่าด้านบนตรงเนี้ยไม่มีเครื่องบูชาอยู่เลยว่างโดยมากเรามักจะเคลื่อนหรือย้ายเชิงเทียนเนี่ยไปวางข้างบนแทนใช่ไหมครับกระถางธูปอยู่ตรงนี้เหตุผลก็เพราะว่าไม่ต้องการให้มันว่างใช่ไหมครับซึ่งเป็นวิธีการที่ผิดนะครับท่านผู้ชมในกรณีที่เราไม่มีอะไรวางเราก็ปล่อยว่างไว้อย่างนั้นแหละครับท่านผู้ชมเพราะว่ากระถางธูปเชิงเทียนนั้นแยกกันไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันเสมอนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขก็คือก็เพียงแค่จัดเครื่องบูชาเพิ่มคือจัดดอกไม้เพิ่มอีกหนึ่งพุ่มใช่ไหมครับเพื่อที่จะไม่ให้ตรงนี้ว่างจะได้ดูความสวยงามยิ่งขึ้นนะครับส่วนกรณีนี้มีพระพุทธรูปสององค์ก็จะจัดลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมการจัดวางเครื่องบูชาเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมว่าในกองทัพบกเนี่ยมีคำสั่งกองทัพบกปี57กำหนดเอาไว้ว่าเครื่องประกอบบูชาต้มหมู่บูชาต่างๆนั้นมีการจัดตำแหน่งไว้ชัดเจนว่าอะไรวางตรงไหนและมีขนาดเท่าไหร่ระบุถึงขนาดนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นโต๊ะหมู่9หน้า10ตัวแจกันจะต้องสูง8ถึง10นิ้วนะครับกระถางธูปจะต้องมีความกว้างตั้งแต่6นิ้วถึง8นิ้วความสูงของเชิงเทียนอยู่5ถึง6นิ้วอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความละเอียดของกองทัพบกนะครับในการจัดวางเครื่องบูชาดังนั้นโต๊ะหมู่บูชาเราไม่สามารถจะเอาอะไรวางตรงไหนก็ได้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมเพราะกองทัพบกกำหนดไว้ชัดเจนนี่จุดที่1 นะครับจุดที่2ที่จะไปดูกันก็คือการจัดวางอาสงเขาจัดอย่างไรนะครับท่านผู้ชมมีหลักและวิธีการอย่างไรเราไปชมจุดที่2กันต่อเลยนะครับมาดูจุดต่อมาครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการช่องรุ่งสารดีก็คงจะพอทราบกันมาในเบื้องต้นแล้วนะครับหรือว่าท่านใดยังไม่ได้ชมคลิปก่อนหน้าโน้นก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าผมเคยเรียนกับท่านผู้ชมมาตามลำดับว่าพิธีทำบุญของข้าราชการทหารเป็นพิธีแบบ two in one ครับ two in one คืออะไรก็คือในหนึ่งพิธีเนี่ยจะมีอยู่สองพิธีครับท่านผู้ชมพิธีที่หนึ่งก็คือพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธีและกำลังพลของหน่วยรวมทั้งครอบครัวด้วยนะครับพิธีที่สองก็คือพิธีทำบุญทักษิณานุปทานทำบุญอุทิศหาอดีตกำลังพลของหน่วยที่ถึงแก่กรรมอย่างเช่นวันนี้ท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าวิธีการจัดเตรียมเนี่ยจัดเตรียมอย่างไรด้านบนสุดที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นกระดาษสีขาวๆนะครับเป็นบัญชีรายชื่อกำลังพลที่ถึงแก่กรรมต่อมาครับเป็นดอกไม้เครื่องบูชาต่อมาครับเป็นเครื่องทองน้อยเครื่องทองน้อยนี่น่าห่วงอยู่นะครับท่านผู้ชมน่าห่วงตรงไหนครับน่าห่วงตรงที่ว่าระวังเนี่ยครับตำแหน่งของธูปและเทียนจะวางสับกันจะวางสับกันและห่วงข้อที่สองก็คือผู้ที่เป็นประธานวิธีการจุดครับตามปกติเราจะเคยชินกันการจุดธูปเทียนบูชาพระใช่ไหมครับจุดธูปเทียนบูชาพระเราจุดเทียนก่อนจุดธูปใช่ไหมครับแต่พอมาถึงเครื่องทองน้อยเนี่ยเครื่องสักการะตัวเนี้ยชุดเนี้ยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี้ยวิธีการจุดจุดธูปแล้วจึงจุดเทียนมันจะสับกันนะครับท่านผู้ชมบูชาพระจุดเทียนจุดธูป
แต่ถ้าเป็นเครื่องสักการะทองน้อยหรือเครื่องทองน้อยเนี่ยจะจุดธูปก่อนจุดเทียนนะครับวิธีการจุดอันนี้ผมเสนอเพิ่มเติมกับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าในวิธีการจัดเรียงตรงเนี้ยครับท่านผู้ชมสังเกตดูไหมครับว่ามันไม่ครบชุดใช่ไหมครับเราเรียกโต๊ะหมู่ชนิดนี้ว่าโต๊ะหมู่สี่ครับภาษาปากเราใช้คำว่าโต๊ะซัดใช่ไหมครับท่านผู้ชมหลายท่านคงเคยเห็นนะครับแต่ในวันนี้ครับเนื่องจากว่าสถานที่เราอยู่ในห้องประชุมไม่ใหญ่นักเราไม่สามารถจะวางเต็มรูปแบบได้เราก็ใช้วิธีการดัดแปลงครับท่านผู้ชมเอามาแค่3ตัวเดี๋ยวท่านผู้ชมจะสงสัยว่าเอ๊ะโต๊ะหมู่สี่เขาวางอย่างนี้หรือนะครับเป็นโต๊ะดัดแปลงเนื่องจากว่าสถานที่เราจำกัดนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเชื่อมภูสายโยงเอาไว้จากบัญชีรายชื่อมาวางไว้ด้านหน้าอาสมนี้เพราะว่าเวลาใช้ก็จะได้ดึงไปเลยนะครับต่อมาครับบาตรน้ำมนต์ท่านผู้ชมที่ได้ชมคลิปเกี่ยวกับการจัดพิธีทำบุญเกี่ยวกับหาคนตายเนี่ยซึ่งมีแฟนรายการหลายท่านถามผมมาว่าอาจารย์ครับจะต้องตั้งบาตรน้ำมนต์ไหมเรียกกับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าพิธีทำบุญเนื่องในการปรารภวันถึงแก่กรรมครบรอบวันถึงแก่กรรมของผู้วายชนทั้งหลายนะครับบาตรน้ำมนต์นั้นจะตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้แต่ธรรมเนียมถ้าเป็นพิธีทำบุญครบรอบวันตายเกี่ยวกับผู้ที่ถึงแก่กรรมไม่ตั้งน้ำมนต์ครับแต่ในวันนี้ตั้งน้ำมนต์ใช่ไหมครับก็เพราะว่าเป็นพิธีทูอินวันดังที่ผมนำเรียนท่านผู้ชมแล้วไงครับจึงต้องตั้งน้ำมนต์นะครับต่อมาครับมาดูองค์ประกอบโต๊ะหมู่บูชาขอโทษครับต่อมาครับท่านผู้ชมเรามาดูองค์ประกอบการจัดเรียงของบนต่างสงหรืออาจสงนะครับว่ามีหลักและวิธีการจัดเรียงอย่างไรครับคราวนี้เรามาดูวิธีการจัดเรียงอุปกรณ์ที่อยู่บนอาสงนะครับท่านผู้ชมว่ามีวิธีเรียงอย่างไรซึ่งแฟนรายการก็เคยถามผมปัญหานี้เช่นเดียวกันผมก็แนะนำว่าวิธีการเรียงจะต้องเรียงแบบนี้ในเบื้องต้นผมขอเรียนท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมเห็นการวางเรียงแล้วเป็นอย่างไรครับมีความคิดเห็นเป็นประการใดครับท่านผู้ชมนะครับถ้าเป็นผมนะครับผมจะให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ว่าจุดแรกที่จะต้องวางก็คือขีน้ำหรือภาชนะรองรับน้ำปานะถวายพระสงฆ์จุดที่สองครับต้องเป็นตาลปัดครับจุดที่สามจึงจะเป็นกระโถนครับท่านผู้ชมก็เพราะว่ากระโถนเวลาพระท่านจะใช้จะอยู่ด้านหลังและเวลาบันทึกภาพจะไม่ได้ติดกระโถนหรือติดน้อยที่สุดนะครับท่านผู้ชมกรณีนี้ถ้าผมมาถึงก่อนพิธีผมก็จะให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ว่าเรียงแบบนี้นะครับแต่ในวันนี้ครับเจ้าที่ท่านเรียงไว้แล้วผมก็จะมาเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งครับเป็นไงครับท่านผู้ชมครับดีกว่าเดิมสวยกว่าเดิมเหมาะสมกว่าเดิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการเรียงของที่อยู่ด้านหน้าพิธีหลักการต้องวางแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ1กี่น้ํา2ตาลปัด3กระโถนแบบนี้ก็จะสวยงามนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเจ้าภาพบันทึกภาพก็จะไม่ติดนะครับอันนี้คือเทคนิคและวิธีการจัดเรียงบนโต๊ะหรือบนอาสงในพิธีนี้นะครับวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2567เป็นวันครบรอบวันก่อตั้งกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่7นะครับวันนี้ได้นำตัวอย่างการจัดวางเครื่องบูชาและ
การจัดเรียงอุปกรณ์บนตังอาสงนี้มานำเรียนกับท่านผู้ชมเพื่อที่จะได้เป็นการแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ร่วมกันนะครับวันนี้ครับช่องรุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ